ไม่อยากพูดเยอะเพจบัวขาวโต้กลับชาตรีบิ๊กบอสมวยวันเพจบัวขาวออกโรงโต้กลับชาตรี10ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพกรณีที่บัวขาวบัญชาเมฆเคยบอกว่าวันจ่ายค่าตัวไม่ถึงก็เลยไม่ไปต่อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพถึงกรณีที่บัวขาวบัญชาเมฆซูเปอร์สตาร์นักสู้ชาวไทยเคยบอกว่าวันจ่ายค่าตัวไม่ถึงก็เลยไม่ไปต่อยรายการดังกล่าวโดยชาตรีสิทธิ์ยอดธงได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจบศึกวันลุมพินี46เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาว่าถ้าเขาตัดสินใจจะเอาใครมาชกในรายการวันต่อให้ค่าตัวเท่าไหร่ก็จ่ายได้แต่สาเหตุที่ไม่เอาบัวขาวมาชกเป็นเพราะว่าอยากให้เจ้าตัวเป็นเหมือนตำนานมากกว่าเพราะอายุอานามก็42ปีแล้วไม่ควรมาต่อยกับเด็กรุ่นน้องอายุน้อยในรายการอีกล่าสุดแอดมินเพจบัวขาวบัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจระบุว่าแมตช์ที่จะต่อยกับแมนนี่ปาเกียวที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2567นี้มีสำคัญและมีความหมายสำหรับบัวขาวมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องอย่างอื่นครับให้กำลังใจน้องๆต่อยทำหน้าที่ของตนเองกันให้เต็มที่ครับอย่าไปกังวลหรือสับสนอะไรกันตอบยาวกว่านี้เดี๋ยวก็รับกันไม่ได้อีกสำหรับไฟการชกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับแมนนี่ปาเกียวสุดยอดกำปั้นระดับตำนานชาวฟิลิปปินส์จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน2567โดยวันเวลาและสถานที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งภูมิธรรมเข้มน้ำมันไม่เต็มลิตรรัฐบาลดูแลประชาชนเต็มที่ถ้าจงใจเจตนาดำเนินการเด็ดขาดวันที่24ธันวาคม66นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ประเด็นน้ำมันไม่เต็มลิตรภายหลังเปิดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศฉลองเทศกาลปีใหม่ชวนตลอดตลาดต้องชมตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องน้ำมันไม่เต็มลิตรเกี่ยวพันกับ2กระทรวงคือกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เป็นปลายน้ำเรื่องการควบคุมราคาและดูความถูกต้องให้พี่น้องประชาชนกระทรวงพลังงานดูแลปั๊มน้ำมันที่เป็นต้นเรื่องขอบคุณท่านธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ออกมาช่วยประสานและบอกให้ปั๊มต่างๆเข้มงวดไม่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับกระทรวงพาณิชย์เราเข้าไปดำเนินการเรื่องมาตรการเผื่อขาดเผื่อเกิน 1% เป็นมาตรฐานสากลของโลกให้อธิบดีกรมการค้าภายในไปกำชับผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ให้เข้มงวดและระหว่างนี้ให้คณะกรรมการกลางช่างตวงวัดได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับอัตราผลเผื่อขาดเพื่อให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะเราไม่สบายใจถ้าพี่น้องประชาชนต้องประสบกับการได้รับความไม่เป็นธรรมซึ่งมีสองส่วนหนึ่งการเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรฐานสากลต้องไปดูหัวจ่ายถ้ามีการชำรุดทรุดโทรมต้องใช้อำนาจบริหารจัดการคุยกับผู้ประกอบการเข้มงวดมากขึ้นและ2เรื่องหัวจ่ายถ้ามีการเอารัดเอาเปรียบจะจัดการเด็ดขาดในช่วงนี้เราไปดูและประสานงานไม่มีแค่น้ำมันอย่างเดียวแต่มีอีกหลายเรื่องซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบอยู่แล้วเราระมัดระวังไม่ให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าประสบปัญหาเกิดความยากลำบากเพราะอาจเกิดจากความเก่าเราพยายามแนะนำหรือเชิญชวนให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น
แต่ถ้าเกิดจากความพยายามละเมิดสิทธิประชาชนเอารัดเอาเปรียบประชาชนเราจะจัดการขั้นเด็ดขาด ไม่อยากให้สร้างความเดือดร้อนเราจะดูแลให้มากที่สุดได้สั่งการไปแล้วให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์จะเข้มงวดช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นายกรัฐมนตรีเผยปมทักษิณทำตามกฎระเบียบไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเศรษฐาระบุปมทักษิณทำตามกฎระเบียบไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครชี้หากโยงเข้าการเมืองก็ทำได้ทุกเรื่องมีปัญหาต้องแก้ไขกันไปยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่24ธันวาคม66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งถึงกรณีการรักษาตัวในโรงพยาบาลครบ120วันของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักรวมถึงเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและมีกระแสข่าวว่านำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับว่ายังมีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาด้วยพูดคุยกันในหลายเรื่องที่เราติดตามกันอยู่เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจประเด็นของนายทักษิณอย่างที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคมว่าขอให้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตนมั่นใจว่าเขาไม่ได้ออกกฎระเบียบมาเพื่อดูแลคนคนเดียวต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักรวมถึงเชื่อว่าทั้งสองหน่วยงานจะยึดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยเมื่อถามถึงความพยายามเชื่อมโยงประเด็นของนายทักษิณมาเป็นเรื่องของการเมืองจะส่งผลต่อการกดดันทางการเมืองในปีหน้าด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกเรื่องก็คงเป็นประเด็นการเมืองทั้งหมดหากจะโยงกันจริงๆแต่เราก็ยึดมั่นในกฎระเบียบที่ไม่ได้ทำมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นไปตามกฎแล้วทุกคนมีสิทธิไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวโทษหรือผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเองท่านเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาสองสมัยและเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมาท่านก็ได้รับการดูแลแต่เชื่อทุกอย่างเป็นไปตามกฎกติกาที่ได้วางกันไว้ส่วนเรื่องจะมาเป็นประเด็นทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรตนคงไม่ไปทำนายส่วนนั้นได้มีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันไปมีอะไรไม่กระจ่างก็ต้องชี้แจงกันไปแต่เรายึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนายเศรษฐากล่าว